นี้เรานะแล้วก็12บาทที่โยมใส่พานลงไปก็จะนำไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟวัดทุกเดือนดังนั้นญาติโยมทุกคนทุกท่านที่เดินทางมาที่นี่นะสามารถจัดเตรียมดอกไม้ทุกเทียนมาเองได้